ย้อนกลับไปดูคดีอุกอาจและสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วที่นายโกเมนอัญมณีทรัพย์ไพศาลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่มีคะแนนเสียงท่วมท้นนะครับจนถูกมองว่าจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ถูกลอบยิงเสียชีวิตคาเวทีหาเสียงครับถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานกว่า15ปีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจับมือยิงได้นะครับเนื่องจากคนที่ก่อเหตุนั้นฆ่าตัวตายก่อนที่จะสาวไปถึงผู้ที่บงการท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่ามาจากความบาดหมางภายในตระกูลซึ่งก็คือตระกูลอัญมณีทรัพย์ไพศาลตระกูลที่รวยติดอันดับของประเทศไทยครับ